วิธีการเติมเงิน G Wallet เข้าแอปกระเป๋าตังค์นะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยเราสามารถใช้กับธนาคารไหนก็ได้นะครับที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับเราสามารถใช้กับธนาคารไหนก็ได้ที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับย้ำไว้ก่อนนะครับสำหรับวิธีการง่ายๆนะครับให้เราเข้าไปที่แอปกระเป๋าตังค์ก่อนเนาะเข้าไปที่แอปกระเป๋าตังค์เลยจากนั้นสแกนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเมื่ออยู่ในหน้านี้นะครับให้เข้าไปที่ G Wallet นะครับเพื่อนๆสังเกตว่าตอนนี้เงินใน G Wallet ผมมีเยอะมากนะครับมีตั้ง35บาทนะครับก็สำหรับวิธีการเติมเงินเพิ่มเข้าไปนะครับให้เรากดไปที่เติมเงินเข้า G Wallet ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกธนาคารไหนก็ได้นะครับธนาคาร1เนาะคลิปนี้เราจะสอนวิธีการเติมเงินด้วยพรอมเพย์นะครับเราสามารถใช้ QR Code ของธนาคารไหนก็ได้นะครับธนาคาร SCB ก็ได้นะครับกสิกรไทยก็ได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับจากนั้นเลือก QR Code หรือพรอมเพย์นะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าของ QR Code หรือพรอมเพย์ตรงนี้นะครับเราสามารถนำ QR Code ตรงนี้นะครับไปสแกนและเติมเงินให้กับธนาคารตัวไหนก็ได้นะครับย้ำอีกทีนะครับเราสามารถนำ QR Code นี้ไปสแกนเพื่อเติมเงินของแอปธนาคารไหนก็ได้นะครับได้หมดเลยให้เพื่อนๆนะครับกดบันทึก1ทีนะครับบันทึกสำเร็จแล้วนะครับถ้าไม่แน่ใจก็กด Capture หน้าจอ1ทีนะครับเพื่อเอา QR Code ตรงนี้นะครับไปสแกนเพื่อเติมเงินเข้า G Wallet ของเรานะครับเมื่อกี้นะครับผมใช้ QR Code ของแอปกรุงไทยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาเติม G Wallet นะครับผ่านแอปกสิกรให้ดูนะครับเมื่อเข้าสู่แอปแล้วนะครับให้เพื่อนๆหาคำว่าสแกนนะครับไม่ว่าจะธนาคารไหนก็หาคำว่าสแกนเหมือนกันนะครับจากนั้นทำการเลือกรูปภาพนะครับเลือกรูปภาพเลยผมจะเอารูปภาพที่ผมแคปไว้เมื่อสักครู่แล้วกันนะครับในลักษณะนี้เนาะเมื่อกี้ผมแคปไว้ตรงนี้นะครับ 5:48 ตรงข้างบนเนี่ยนะครับตอนนี้ 5:49 เนาะจากนั้นให้กดต่อไปเลยมันก็จะแจ้งรหัสตรงนี้ให้เรานะครับให้เพื่อนๆ นะครับถ้าไม่แน่ใจให้เติม1บาทก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเติมกี่บาทก็ได้เนาะให้เติม1บาทก็ได้อะถ้าหมายเลขนี้ชัวร์จริงๆนะครับเราก็สามารถใช้หมายเลขนั้นเติมจำนวนมากๆได้นะครับสมมติว่าผมเติมไป1บาทและกดต่อไปจากนั้นกดยืนยันนะครับใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยเหมือนเดิมโอเคครับจากนั้นเรามาดูแอปกระเป๋าตังค์เรากันครับผมกดรีเฟรชหนึ่งทีแล้วกันนะครับจากนั้นดูแอปกระเป๋าตังค์กดใส่พินให้เรียบร้อยเข้าไปที่ G Wallet นี่นะครับจากเมื่อกี้เงิน35บาทของผมนะครับก็จะกลายเป็นเงิน36บาทแล้วแสดงว่า QR Code ที่ผมได้ทำเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับสามารถใช้ QR Code ธนาคารไหนก็ได้นะครับกดตรงพร้อมเพย์ตรงนี้เนาะแล้วก็นำไปสแกนกับธนาคารไหนก็ได้ในการจ่ายเงินเข้า G Wallet นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับสวัสดีครับ